เมื่อเน็ตไอดอลสาวเดิมพันกับเพื่อนว่าจะเปลี่ยนหนุ่มสุดเชยให้กลายเป็นหนุ่มฮอตแต่เธอดันไปหลงรักเขาซะนี่สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังคอมเมดี้ของทาง Netflix เรื่อง He Saw That ภารกิจปั้นหนุ่มในฝันหนังปี2021นำแสดงโดยแอดดิสันเลย์ทันเนอร์บูแคนันราเชลลีคุกและแมทธิวลิวลาร์ดถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับหนังเริ่มต้นที่แพเจตเน็ตไอดอลสาวผู้โด่งดังเมื่อเธอตื่นเธอก็ไปแต่งหน้าและกลับมาไลฟ์ว่าเพิ่งตื่นนอนซึ่งผู้คนก็ชื่นชอบเธอมากติดตามเธอกว่าล้านคนเป็นเพราะเธอเชี่ยวชาญในการดูแลตัวเองทว่าพอเธอออกมาจากห้องก็ทำให้รู้ว่าเธอมีชีวิตและฐานะแบบคนธรรมดาธรรมดามีแม่เป็นพยาบาลแต่ก็ต้องทำตัวให้ดูรวยโปรไฟล์ดีๆแต่งห้องสวยๆเพราะโรงเรียนที่เธอเรียนนั้นมีแต่พวกไฮโซซึ่งพอเตรียมตัวเสร็จเธอก็รีบวิ่งไปที่หน้าอพาร์ตเมนต์สุดหรูเพื่อให้ดูว่าเธอเพิ่งเดินออกมาจากที่นั่นซึ่งก็ทันเวลาก่อนที่เอาเดนกับควินเพื่อนสนิทของเธอขับรถมารับพอดีแล้วเธอก็ชวนเพื่อนๆไปกองถ่าย MV ของแฟนหนุ่มครับด้านแคมเมรอนเขาเป็นหนุ่มสุดเชยที่ชื่นชอบการถ่ายรูปเป็นชีวิตจิตใจและก็ชอบดูหนังกังฟูด้วยทำให้เพื่อนสนิทคิดว่าเขานิสัยแปลกๆแต่หล่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรส่วนแพเจตเธอให้เอาเดนถือกล้องไลฟ์ให้ขณะที่เธอจะนำขนมไปให้แฟนในรถตู้แล้วก็เพราะว่าแฟนกำลังจ้ำจี้อยู่กับแดนเซอร์สาวทำให้เธอสติแตกจึงนำขนมปาใส่แฟนพร้อมกับร้องไห้ฟูมฟายควินจึงรีบห้ามเธอเพราะตอนนี้เอาเดนยังคงไลฟ์อยู่ทำให้เธอตกใจมากวันต่อมาแพทเจก็ยังคงเสียใจไม่เลิกแม่เป็นห่วงมากจึงเข้าไปปลอบเธอเพราะแม่รู้ว่าการเลิกกับแฟนมันทำใจได้ยากแต่เธอก็เสริมว่าเธอขายหน้าคนด้วยแม่เลยบอกว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองสัก3เดือนหรืออาจจะสัก5ปีนั่นเลยทำให้เธอเซ็งมากสักพักควินก็โทรมาหาเธอเพราะเป็นห่วงจนเธอได้รู้ว่าเธอถูกล้อจนเป็นมีมในโลกโซเชียลว่าเป็นยายขี้มูกโป่งแถมคนติดตามยังลดลงไปเกือบ 200,000 สำหรับสปอนเซอร์หลักยังโทรมายกเลิกการสนับสนุนเธออีกด้วยเธอจึงขอร้องสปอนเซอร์เพราะเธอต้องการเงินเพื่อไปเรียนต่อทว่าสปอนเซอร์ก็ไม่สนใจพร้อมก็ตัดสายไปครับเมื่อแพ้เจตมาโรงเรียนเพื่อนๆก็ปลอบเธอแล้วพอเธอเห็นแฟนเก่าเธอก็นินทาเขาเพราะแต่ก่อนเขาไม่ได้ดูดีแบบนี้และที่เปลี่ยนไปก็พอเธอเป็นคนเปลี่ยนแปลงเขาตั้งหากทำให้เอาเดนแซวเธอว่าทำไมไม่สร้างคนแบบแฟนเก่าขึ้นมาอีกทันใดนั้นก็มีประกาศการประกวดราชาและราชินีงานพอมแพทเจตจึงคิดอะไรขึ้นมาได้เลยบอกเพื่อนๆว่าเธอจะสร้างราชางานพอมขึ้นมาเพราะถ้าเธอกับเขาได้เป็นราชากับราชินีงานพอมเธอก็จะได้ผู้ติดตามกับสปอนเซอร์คืนแต่เอาเดนก็ดูถูกเธอว่าคงจะทำไม่ได้ดังนั้นทั้งคู่จึงเดิมพันกันโดยมีข้อแม้ว่าเอาเดนกับควีนจะเป็นคนเลือกหนุ่มขี้แพ้ให้เธอเองและหวยก็ไปลงที่แคมเมรอนเนื่องจากเขานิสัยประหลาดอวดดีต่อต้านสังคมทำให้แพทเจตหนักใจเล็กน้อยวันรุ่งขึ้นแพทเจตก็มาดักคุยกับแคมเมรอนแต่ดูเหมือนเขาจะไม่สนใจเธอเลยพร้อมกับเดินหนีไปทำให้เธอประหลาดใจมากน้องสาวของแคมเมรอนเลยเข้ามาแก้ตัวให้พี่ชายแพทเจตเลยสอบถามเรื่องราวของเขากับน้องแทนจนได้รู้ว่าเขาชอบถ่ายรูปแต่ก็ไม่เคยมีใครเห็นรูปถ่ายของเขาเลยสักใบและก่อนมาโรงเรียนเขาก็จะไปทำงานที่โรงม้าดังนั้นวันต่อมาแพทเจตจึงไปหาแคมเมรอนที่โรงม้าทำให้เขาประหลาดใจแล้วเธอก็ขอให้เขาสอนขี่ม้าซึ่งเขาก็ตอบตกลงแต่ก็มีข้อแม้ว่าเธอจะต้องช่วยเขาเก็บอึม้าก่อนแล้วก็ทำให้เขาประหลาดใจอีกครั้งเมื่อม้าชอบเธอแล้วเธอก็เอาแต่ถ่ายรูปตัวเองอยู่ตลอดเวลาจากนั้นเขาก็พาเธอไปฝึกขึ้นลงหลังม้าซึ่งเธอก็เกือบตกดีที่เขาไปคว้าไว้ได้ทันจึงแซวเธอเลยปาอึม้าใส่เขาครับต่อมาแพทเจตก็มาดักเจอแคมเมรอนที่กำลังเดินมากับเพื่อนสนิททำให้เพื่อนแปลกใจแล้วเธอก็ชวนทั้งคู่ไปงานปาร์ตี้คาราโอเกะที่บ้านควินแคมเมรอนจึงปฏิเสธแต่เพื่อนก็บอกว่าจะไปเมื่อแคมเมรอนกับเพื่อนสนิทมาถึงที่งานแพทเจตก็ชวนทั้งคู่มาดูเธอร้องเพลงต่อจากเพื่อนๆซึ่งดูเหมือนเธอจะร้องและเต้นออกมาได้ดีมากทำให้เขาถึงกับจ้องมองตาค้างทันใดนั้นแฟนเก่าของแพทเจตก็โผล่มาที่งานทำให้เธอที่หันไปเห็นเลยร้องผิดร้องถูกแคมเมรอนที่รู้จักเพื่อนว่าแฟนเก่าเคยทำให้เธออับอายจึงขึ้นไปบนเวทีช่วยแพทเจตร้องเพลงเธอจึงกลับมามีสติและร้องเพลงได้อีกครั้งแถมยังส่งผลให้ผู้ติดตามของเธอเพิ่มขึ้นมาด้วย
หลังจากร้องเพลงจบเพื่อนๆก็มาดีใจกับแพทเจตซึ่งเธอก็หันไปขอบคุณแคเมรอนที่มาช่วยเธอและพอเธอจะกลับบ้านเขาก็อาสาขับรถไปส่งขณะนั่งรถแพทเจตก็ชมแคเมรอนไม่หยุดเพื่อนเลยต้องบอกว่าเพราะเขาเคยอยู่ชมรมร้องเพลงมาก่อนและก่อนเธอลงจากรถก็แอบหยิบกระเป๋าใบหนึ่งใส่ไว้ที่รถด้วยหลังแพทเจตลงจากรถก่อนจะกลับบ้านเพื่อนของแคเมรอนก็ลงมาคุยกับเธอโดยยิ้มแล้วก็บอกว่าแคเมรอนเหมือนกับพี่น้องของหลอนดังนั้นถ้าเธอทำเขาเจ็บเธอจบไม่สวยแน่ๆก่อนที่จะยิ้มอีกครั้งแล้วก็กลับมาขึ้นรถครับวันรุ่งขึ้นน้องสาวก็แซวแคเมรอนเพราะใน TikTok มีคนดูเขากับแพทเจตร้องเพลงร่วมกันถึง 2.6 ล้านวิวทำให้เขาตกใจทันใดนั้นแพทเจตก็โทรมาหาน้องโดยบอกว่าจะมาหาเพราะลืมกระเป๋าไว้ที่รถซึ่งยังไม่ทันวางสายเธอก็มาอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก่อนแพทเจตจะเข้าบ้านเธอก็พบว่าสปอนเซอร์โทรมาแสดงความยินดีกับยอดวิวพร้อมบอกว่าถ้าเธอดังเหมือนเก่าสปอนเซอร์ก็พร้อมจะสนับสนุนเธออีกครั้งทำให้เธอดีใจมากจากนั้นก็ชวนแคเมรอนไปสอนเธอขี่ม้าขณะแคเมรอนสอนแพทเจตขี่ม้าเขาก็เล่าให้เธอฟังว่าหลังจากเรียนจบเขาจะออกไปดูโลกกว้างและถ่ายรูปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ส่วนเธอนั้นก็ต้องหาทุนมาเรียนต่อสักพักพอเธอพูดถึงรูปถ่ายเขาจึงพาเธอไปที่สถานีรถไฟเพื่อไปดูเขาถ่ายภาพคนที่เดินผ่านไปผ่านมาทำให้เธอสังเกตว่าเขายิ้มไม่ยอมหุบจนเขาต้องบอกว่าที่นี่ไม่มีใครมาดูถูกว่าเขาเป็นไอ้ขี้แพ้และเขาชอบที่นี่เพราะมันเป็นของจริงไม่เหมือนกับพวกมอปลายกลุ่มขี้กลัวที่แซงไปในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็นแล้วเธอก็ได้รู้อีกว่าแม้เขาเสียไปแล้วแถมพ่อยังไปอยู่ที่อื่นเขาจึงต้องอยู่กับยายและน้องส่วนกล้องแม่ก็เป็นคนให้เข้ามาเธอจึงเล่าบ้างว่าเธออยู่กับแม่ที่เป็นนางพยาบาลเพราะพ่อแม่ของเธอหย่ากันสักพักเอาเดนก็แชทมาทวงถามถึงเรื่องเดิมพันเธอจึงชวนเขาไปงานปาร์ตี้วันเกิดของเอาเดนซึ่งมีทีมแต่งเป็นไฮโซยุคโบราณเขาจึงตอบตกลงและก็ชวนน้องกับเพื่อนสนิทไปด้วยวันต่อมาทั้งหมดก็ไปเลือกซื้อเสื้อผ้ากันด้วยความสนุกสนานยกเว้นแคเมรอนที่รู้สึกว่ามันไร้สาระแต่สุดท้ายก็รวมวงไปกับทั้งหมดและก็ต้องโดนแพทเจตตัดผมทรงใหม่ให้ด้วยซึ่งดูเหมือนเธอจะสนุกกับเรื่องนี้มากหลังแต่งองค์ทรงเครื่องให้แคเมรอนเสร็จแล้วแพทเจตก็เตรียมตัวไลฟ์ลุคใหม่ของเขาทำให้น้องประหลาดใจที่พี่ชายยอมทำเลยบอกว่าคงเป็นเพราะพี่ชอบเธอแน่ๆเธอจึงรีบปฏิเสธว่าเธอเป็นพวกโน้มน้าวเก่งต่างหากทำให้เพื่อนถึงกับคำและทันทีที่แคเมรอนเดินออกมาด้วยมาดใหม่หลอกกระชากใจสาวก็ทำให้เธอถึงกับต้องกลืนน้ำลายเลยทีเดียวและพอน้องถามเธอว่าพี่หล่อไหมแพทเจตก็อึ้งจนพูดไม่ออกครับต่อมาเมื่อทั้งหมดมางานปาร์ตี้วันเกิดของเอาเดนสาวๆก็มองแคเมรอนมาดใหม่กันตาเป็นมันทำให้เขาทำตัวไม่ค่อยถูกส่วนเพื่อนสนิทแคเมรอนนั้นหล่อนได้ไปเจอกับควินซึ่งดูเหมือนทั้งคู่จะคุยกันถูกคอเลยทีเดียวส่วนแพทเจตเธอเดินไปเจอแฟนเก่าซึ่งแฟนเก่าก็ขอคืนดีเพราะถูกสาวใหม่ทิ้งแต่เธอก็ปฏิเสธทำให้แฟนเก่าโมโหมากน้องสาวแคเมรอนที่เป็นแฟนเพลงของแฟนเก่าเห็นดังนั้นจึงถามว่าเป็นอะไรไหมแฟนเก่าเลยชวนน้องไปหยิบเครื่องดื่มใหม่ด้วยกันด้านแคเมรอนกับแพทเจตที่เกือบจูบกันแต่ก็ถูกขัดจังหวะเพราะเอาเดลเล่ทุกคนมาเป่าเค้กก็พบว่าน้องวิ่งพร้อมโวยวายออกมาจากบ้านเพราะน้องจะโดนแฟนเก่าของแพทเจตปล้ำทำให้แคเมรอนโมโหมากจึงด่าว่าแฟนเก่าแฟนเก่าจึงเข้ามาหาเรื่องเขาน้องจึงห้ามพี่แต่เขาก็ทนไม่ไหวจึงไปวางกล้องจากนั้นทั้งคู่ก็ต่อยกันแต่ดูเหมือนแฟนเก่าจะสู้แคเมรอนไม่ได้เลยเพราะเขาใช้กังฟูที่ชอบดูมาต่อสู้สุดท้ายจึงทุ่มแฟนเก่าจนหมอบแล้วก็หันไปชวนน้องกลับบ้านแฟนเก่าโมโหมากเลยโยนกล้องของแคเมรอนลงน้ำเขาจึงรีบไปงมขึ้นมาแล้วก็เดินไปที่รถทันทีแพทเจตที่เดินตามไปจึงชวนให้เขาอยู่ต่อเพราะสิ่งที่เขาทำมันกล้าหาญมากและทุกคนต่างก็ประทับใจแต่เขาก็ไม่สนแล้วก็ถามเธอกลับว่าทำไมจู่ๆเธอถึงมาคุยกับเขาทำให้เธออ้ำอึ้งเขาจึงเดินกลับไปเอาเรื่องที่ตามมาเริ่มมาบ่นแพทเจตที่มาทำงานวันเกิดหลอนพังและก็เห็นว่าเธอดูจะชอบเขาเลยถามว่าจะยกเลิกเดิมพันไหมแต่แพทเจตก็บอกว่าการเดิมพันยังดำเนินต่อไปครับตกดึกแพทเจตก็ไลฟ์โดยบอกผู้ติดตามว่าเธอควรจะแคร์คนรอบข้างด้วยแต่ยังไม่ทันจะคุยอะไรต่อควินก็ข้อความมาบอกว่าที่งานปาร์ตี้ทำให้เธอดังใหญ่แล้วพร้อมๆกับสปอนเซอร์ติดต่อมาว่าจะคุยเรื่องเงินสนับสนุนอีกครั้งทำให้เธอดีใจมาก
วันรุ่งขึ้นขณะแคมารอนเดินมาโรงเรียนก็แปลกใจที่คนรอบข้างมาแสดงความยินดีกับเขาทำให้เขางุนงงเพื่อนสนิทเลยเฉลยว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ชิงราชางานพรอมเขาจึงตกใจมากส่วนแพทเจตเธอพบว่าเอาเดนกับแฟนเก่าคบกันและเอาเดนก็จะลงชิงตำแหน่งราชินีงานพรอมด้วยเธอจึงคิดอะไรขึ้นมาได้วันนี้คงเป็นแผนการของเอาเดนตั้งแต่ไม่ยอมหยุดถ่ายคลิปตอนเธอวีนแฟนเก่าจนโดนล้อว่าเป็นยายขี้มูกโป่งสิงหล่อนก็แบ่งรับแบ่งสู้พร้อมก็บอกว่าถ้าเป็นเธอคงจะทำเช่นกันแถมยังพูดถึงเรื่องที่รู้แล้วว่าเธอจนขวิญจึงพยายามห้ามแต่หล่อนก็ยังตอกย้ำเธอไม่หยุดแล้วก็เดินจากไปแพทเจจึงหันมาขอโทษควินเรื่องที่โกหกว่าบ้านจนส่วนควินก็ขอโทษเรื่องที่ไม่รู้มาก่อนว่าเอาเดนจะวางแผนแบบนั้นซึ่งจริงๆแล้วนิสัยหล่อนอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้พอหล่อนลาออกจากทีมเต้นแล้วไปตั้งทีมกับแฟนเก่าแล้วก็ได้รู้อีกว่าควินกำลังคบกับเพื่อนสนิทของแคมารอนด้วยทันใดนั้นแคมารอนก็เดินเข้ามาหาแพทเจเพราะมีเรื่องจะคุยกับเธอแต่ก็มีคนเข้ามาขวางซะก่อนแถมจะเข้าเรียนด้วยก่อนเลยนะเธอให้ไปเจอกันที่บ้านเขาหลังเลิกเรียนซึ่งเธอก็รับปากว่าจะไปครับตกเย็นแคมารอนก็พาแพทเจเข้ามาดูห้องที่เขาเก็บรวบรวมผลงานถ่ายรูปมาตั้งแต่อายุ14ปีทำให้เธอตกตะลึงเพราะว่าแต่ละรูปนั้นมันสวยงามเอามากๆสักพักเธอก็ซุ่มซ่ามทำรูปตกทั้งคู่จึงช่วยกันเก็บและโดยบรรยากาศเป็นใจทั้งคู่จึงจูบกันแต่จู่ๆเธอก็พลาออกมาเพราะจะบอกความจริงกับเขาแต่เขาก็บอกเธอก่อนว่าที่ให้เธอเข้ามาในห้องนี้เป็นคนแรกเพราะว่าไว้ใจทำให้เธออึ้งไปแล้วก็รีบขอตัวกลับแคมารอนจึงไปขอคำปรึกษากับน้องสาวพอหลังจูบกันแพทเจก็ทำตัวแปลกๆน้องเลยบอกว่าอย่างนี้แหละจูบแรกและก็ดีใจที่ทั้งคู่คบกันจากนั้นก็แนะนำพี่ชายให้ชวนแพทเจไปงานพร้อมด้วยวิธีที่น้องเสนอขณะแพทเจกับเพื่อนๆกำลังล้างรถเพื่อหาเงินเธอก็ระบายกับควีนเรื่องที่เธอทำตัวแปลกๆกับแคมารอนเพื่อนเลยบอกว่าเป็นเพราะเธอชอบเขายังไงล่ะซึ่งเธอก็ยอมรับทันใดนั้นแคมารอนก็นำดอกไม้ช่อโตพร้อมกับรูปถ่ายของเธอมาขอเธอไปงานพร้อมตามคำแนะนำของน้องทำให้เธอดีใจมากแต่เอาเดนก็มาขัดจังหวะพร้อมกับบอกเธอว่าให้พูดความจริงกับเขาทำให้เขาสงสัยเธอจึงบอกว่าหลังเลิกกับแฟนเสียสปอนเซอร์เธอจึงเดิมพันกับเอาเดนว่าจะเลือกใครสักคนมาแปลงโฉมพอแคมารอนรู้ความจริงก็โมโหมากจึงต่อว่าทั้งหมดก่อนที่จะกลับไปด้านแพทเจตเธอพยายามโทรไปขอโทษแคมารอนแต่เขาก็ไม่รับสายแม้จึงเข้ามาปลอบเธอโดยเธอเอาแต่โทษตัวเองว่าสิ่งที่ทำไปอาจจะทำแค่เพื่อเงินเพื่อความโด่งดังจนกลายเป็นคนลวงโลกแม้จึงบอกให้เธอเป็นตัวของตัวเองแบบที่เคยเป็นมาและนำความผิดพลาดนั้นมาปรับปรุงซะส่วนแคมารอนเขามาบ่นกับเจ้าม้าตัวโปรดที่ดูแพทเจตผิดไปต่อมาแพทเจตก็โทรไปหาน้องสาวของแคมารอนโดยจะขอให้น้องช่วยทีแรกน้องก็เอาแต่บ่นเธอแต่พอรู้ว่าเธอรักพี่และกลัวจะเสียพี่ไปน้องก็ตอบตกลงโดยไปหาพี่ที่โรงม้าแล้วก็บอกว่าสิ่งที่แพทเจตทำกับพี่มันผิดแต่น้องก็อยากเห็นพี่ยิ้มเหมือนตอนที่อยู่กับเธอเพราะตั้งแต่แม่ตายพี่ก็ไม่เคยยิ้มอีกเลยและใช่เราเสียแม่ไปเราทำอะไรไม่ได้แล้วแต่กับเธอเรายังมีทางเลือกและพี่ก็ไม่ควรจะเสียเธอไปด้วยนางงานพร้อมแพทเจที่มาคนเดียวก็โดนเอาเดนเดินเข้ามาแซวว่าเธอแพ้พนันซึ่งเธอก็ยอมรับว่าเธอแพ้จากนั้นทั้งหมดก็ไปแสดงการเต้นประจำปีโดยมีครูใหญ่เป็นพิธีกรและหลังจากเต้นจบก็เป็นการประกาศราชาและราชินีงานพร้อมซึ่งราชาก็คือแฟนเก่าของแพทเจและราชินีก็คือแพทเจนั่นเองทว่าพอเธอขึ้นไปรับรางวัลแล้วเธอก็ให้ควีนถือกล้องไลฟ์ให้และก็สารภาพกับทุกคนหัวเธอสร้างภาพมาตลอดพร้อมกับฉายภาพตัวตนที่แท้จริงของเธอให้ทุกคนดูและก็บอกอีกว่าเธอโกหกเรื่องบ้านสร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นคนสมบูรณ์แบบแต่พอวันหนึ่งคนพิเศษของเธอบอกว่าหมอปลายก็มีแต่พวกขี้กลัวที่ทำตัวเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองและตอนนี้เธอก็ได้รับบทเรียนนั้นแล้วและหวังว่าจะไม่สูญเสียคนพิเศษไปจากนั้นก็มอบมงกุฎกลับไปให้ครูใหญ่เอาเดนจึงจะขึ้นไปรับมงกุฎแทนแต่ครูใหญ่ก็ไล่หล่อลงไปพอหล่อนได้คะแนนไปที่โลดานแพทเจตเธอขอตัวเพื่อนๆกลับบ้านทว่าขณะเดินกลับแคมารอนก็ส่งข้อความมาหาเธอว่าชอบที่เธอขึ้นไปพูดเธอเลยนึกว่าเขาได้ดูไลฟ์จนลืมไปว่ามือถือเขานั้นเป็นรุ่นโบราณสักพักก็พบว่าเขาขี่ม้ามาหาเธอ
ธอจึงรีบขอโทษเขาและบอกว่าต่อไปเธอจะซื่อสัตย์พูดแต่สิ่งที่เป็นจริงเขาเลยบอกว่าเธอพูดผิดเพราะเธอได้รับบทเรียนแล้วแต่ก็ไม่ได้สูญเสียเข้าไปทันใดนั้นสปอนเซอร์ก็โทรมาขัดจังหวะแต่เธอก็ไม่รับสายแล้วทั้งคู่ก็จูบกันอย่างดูดดื่มทำให้น้องที่ได้เห็นดีใจมากก่อนจบหลังไคมาลอนกับแพเจนเรียนจบแล้วทั้งคู่ก็ออกไปท่องเที่ยวดูโลกด้วยกันโดยไม่ลืมที่จะสักคำว่าขี้แพ้จากการที่แพ้เดิมพันกับเอาเดนด้วยสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของแพเจนไอดอลสาวชื่อดังวันหนึ่งเธอได้สูญเสียสปอนเซอร์หลักและผู้ติดตามไปเป็นจำนวนมากจึงเดิมพันกับเพื่อนว่าจะปั้นหนุ่มสุดเชยให้เป็นราชางานพรอมเพื่อที่จะได้สปอนเซอร์กับผู้ติดตามกลับมาทว่าเธอได้ไปหลงรักหนุ่มสุดเชยคนนั้นและเรื่องมันก็ดันแตกเธอจึงต้องทำทุกวิธีทางเพื่อจะกลับมาพิชิตใจเขาให้จงได้และเธอก็ทำได้สำเร็จก็จบไปแล้วนะครับกับหนังฉบับรีเมค He Saw Thatภารกิจปั้นหนุ่มในฝันใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDB 4.4 คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ